่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือได้ทอดพระเนตรเห็นผืนป่าต้นน้ำลำธารถูกบุกรุกทำลายจนมีสภาพแห้งแล้งเสื่อมโทรมลำห้วยแห้งเหือดเกิดไฟป่าทุกปีจึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ในการศึกษาหาทางฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำให้กลับคืนสู่สภาพป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่จะนำไปพัฒนาพื้นที่อื่นๆในภาคเหนืออย่างเหมาะสมต่อไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2525ที่มีพระราชประสงค์จะฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำห้วยห้องไคร้ในบริเวณผืนป่าแม่กวงซึ่งเคยมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความชุ่มชื้นเป็นป่าต้นน้ำได้อีกครั้งขณะเดียวกันก็จะเป็นศูนย์กลางในการศึกษารูปแบบการพัฒนาต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือและก่อเกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถเผยแพร่แก่ราษฎรให้นำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไปหนึ่งในพระราชดำริที่สำคัญก็คือการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อเริ่มต้นการพัฒนาโดยให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้พร้อมกันนี้ทรงเห็นว่าควรพิจารณาต่อท่อผันน้ำจากฝายทดน้ำแม่ลายลงไปยังอ่างเก็บน้ำเพื่อเสริมปริมาณน้ำในช่วงที่ขาดฝนและในระยะปลายฤดูฝนช่วยให้ราษฎรในหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่มีน้ำเพียงพอสามารถเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนฤดูแล้งและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีเป้าหมายหลักของโครงการแห่งนี้คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่เช่นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ำต่างๆเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขยายตัวออกไปสำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานเกษตรกรรมต่อไปตรงท่านก็พระราชทานแนวพระราชดำริที่สำคัญเรื่องของการผันน้ำนะครับจากลุ่มน้ำแม่ลายซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปนะครับของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้เนี่ยโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกนะครับมาตามท่อนะฮะมีความยาวประมาณสัก10กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะมาเติมอ่างเก็บน้ำในช่วงที่ทางลุ่มน้ำแม่ลายเนี่ยเขาไม่มีความต้องการเรียกว่ามีน้ำเหลือในเช่นในช่วงของการเก็บเกี่ยวก็ดีนะครับหรือว่าในช่วงที่ฝนตกเยอะนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำเหลือนะฮะก็พงท่านก็ให้ผันน้ำมาเติมที่ลุ่มน้ำห้วยห้องไคร้ซึ่งมีปริมาณน้ำน้อยในยุคแรกๆครับปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ที่สร้างเสร็จแล้ว8แห่งรวมความจุกว่า3ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆทั้งการเกษตรการเลี้ยงสัตว์การประมงและอุปโภคบริโภคตลอดปีขณะเดียวกันได้พระราชทานคำแนะนำให้จัดทำฝายชะลอน้ำหรือเช็คแดมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดินในฤดูแล้งฝ่ายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริจะทำหน้าที่ช่วยชะลอการไหลหลากของน้ำให้ช้าลงและช่วยกักตะกอนหน้าดินไม่ให้สูญเสียถูกพัดพาไปทับถมบริเวณลุ่มน้ำตอนล่างน้ำส่วนหนึ่งจะซึมลงดินความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ต้นน้ำจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำได้อย่างยั่งยืนฝายต้นน้ำลำธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ย
ที่ท่านรับสั่งก็คือฝ่ายตัวเนี้ยทำหน้าที่ในการชะลอการไหลของน้ำเป็นตัวเบรกน้ำและเป็นตัวดักตะกอนทำอย่างไรก็ได้ให้น้ำอยู่ในป่านานที่สุดเพื่อให้ระบบนิเวศมันฟื้นฟูขึ้นมาเราจะเห็นสภาพรอบๆที่เราทำฝ่ายเนี่ยมันจะมีแนวสีเขียวหรือที่เรียกว่าแนวป้องกันไฟป่าเปียกจากนั้นก็ยังผลสำหรับลูกไม้ต่างๆที่มันร่วงหล่นลงมาเกิดการงอกขึ้นมาปุ๊บปี2ปี3ปีและผ่านไปในที่สุดต้นไม้พวกนี้ก็สามารถขึ้นมาทดแทนได้ห้วยองไคร้เราถือว่าฝายคือเครื่องมือหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาฝายต้นน้ำลำธารเป็นรูปแบบเสมือนหรือว่าพระองค์เอาฝายตัวนี้เข้ามาทำหน้าที่แทนต้นไม้ที่หายไปเพราะว่าฝายตัวนี้จะทำหน้าที่กระจายความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่ารักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าจากนั้นเมื่อป่ามันฟื้นคืนขึ้นมาแล้วมันทำระบบทำหน้าที่ระบบนิเวศลุ่มน้ำแล้วเป็นป่าต้นน้ำลำธารแล้วฝายก็ค่อยลดบทบาทและหน้าที่ของเขาลงไปในอยู่ส่วนตอนกลางหรือว่าตอนล่างที่ทำหน้าที่ชะลอการไหลของน้ำในลำดับต่อไปพื้นป่าขุนแม่กวงป่าต้นน้ำสำคัญของภาคเหนือที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในวันนี้คือภาพยืนยันความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สามารถพลิกฟื้นป่าเขาหัวโล้นให้กลับคืนความชุ่มชื้นเป็นป่าต้นน้ำได้อีกครั้งขณะเดียวกันการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริยังอำนวยประโยชน์ให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือโดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธารและปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์และโคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆในศูนย์แล้วนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปจากความสำเร็จของการพัฒนาได้กลายเป็นต้นแบบของการศึกษาเรียนรู้เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตที่ประชาชนและชุมชนต่างๆจะได้เข้าไปเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมสมดั่งพระราชปณิธานที่ต้องการให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและเป็นสุข